สวัสดีฮะกลับมาพบกับไมค์อีกแล้วในออนไลน์เซสชั่นสกู๊ปเมื่อวันพุธที่ผ่านมาไมค์ได้มีโอกาสไปร่วมงานเปิดตัวภาพยนตร์เรื่อง Godzilla vs Kong ที่ควอเทียซินีอาร์ตศูนย์การค้าเอ็มควอเทียภายในงานมีการจัดบูธต่างๆและกิจกรรมมากมายรวมไปถึงบนเวทีหลักยังมีการร่วมพูดคุยของเหล่าบรรดาสาวกไคจูตัวท็อปอย่างปลื้ม VR Soul อีกด้วยบอกเลยว่างานนี้ทำเอาแฟนๆไคจูตื่นเต้นจนนั่งกันไม่ติด Godzilla vs Kong คือโปรเจกต์ยักษ์ใหญ่ของ Warner Brother Picturesและ Legendary Pictures ที่จับเอา2ไททันตัวพ่อจากฝั่งตะวันออกและตะวันตกมาเจอกันเรียกได้ว่าตำนานปะทะตำนานกันเลยทีเดียวโดยภาพยนตร์เรื่องนี้นำแสดงโดยอเล็กซานเดอร์ สกาสการ์ด มิลลี่ บ๊อบบี้ บราวน์ รีเบคก้า ฮอลล์ ไบรอัน ไทรี เฮนรี่ ชุน โอกุริ จูเลียน เดนินสันและกำกับโดยอดัม วิงการ์ดที่เคยฝากผลงานไว้กับเรื่อง Your Next The Grace และ Death Noteสำหรับใครที่อดใจไม่ไหวและอยากรู้ว่าภาพยนตร์เรื่องนี้มันดีหรือไม่ดียังไงวันนี้ไมค์ก็จะมารีวิวถึงความรู้สึกหลังจากได้รับชมภาพยนตร์เรื่อง Godzilla vs Kong ให้เพื่อนๆได้ฟังกันเพื่อประกอบการตัดสินใจว่าภาพยนตร์เรื่องนี้ควรค่าแก่การไปดูในโรงภาพยนตร์ไหมถ้าพร้อมแล้วไปฟังกันเลยในส่วนของความบันเทิงนั้นเรียกได้ว่าทำออกมาได้ดีเลยทีเดียวการต่อสู้ของ2ไททันเต็มเปี่ยมด้วยความยิ่งใหญ่อลังการต้องบอกเลยว่าเป็นการต่อสู้ที่มันมากๆสู้กันแบบเอาเป็นเอาตายเป็นฉากต่อสู้ที่เชื่อว่าสามารถทำให้ผู้ชมประทับใจได้อย่างแน่นอนมาในส่วนของด้านงานโปรดักชันกันบ้างเรื่องแรกที่ต้องพูดถึงเลยก็คือ CG อยู่ในระดับที่โอเคมากๆเพราะว่าในเรื่องมีรายละเอียดของผิวหนังก็อดซิลล่าขนของคองที่ต้องเจอกับฝุ่นบ้างเปียกน้ำบ้างหิมะบ้างแต่ก็ยังสามารถทำออกมาได้อย่างละเอียดไร้ที่ติและที่ต้องชื่นชมอีกอย่างหนึ่งเลยก็คือเรื่องของมุมกล้องในเรื่องมีการเลือกใช้มุมกล้องที่แตกต่างจากหนังไคจูหลายๆเรื่องที่เคยมีมาในการต่อสู้แต่ละไฟต์มีทั้งการซูมเข้าซูมออกหมุนกล้องหรือแม้กระทั่งตีลังกาซึ่งส่งผลให้ฉากต่อสู้ดูสนุกไปอีกหลายเท่าตัวเลยทีเดียวแต่ที่น่าผิดหวังเอามากๆก็คือเรื่องของบทดูเหมือนว่าจะเป็นปัญหาหลักที่ก็อดซิลล่าของ Legendary เจอมาตลอดเพราะในภาคนี้ตัวบทก็ทำออกมาได้เบาบางเอามากๆบางจุดก็เล่าไวจนคนดูอย่างเรายังไม่ทันได้รับรู้อะไรสักเท่าไหร่บางจุดก็ไม่มีความจำเป็นต่อเนื้อเรื่องเลยแม้แต่น้อยซึ่งส่งผลให้ตัวละครบางตัวไม่น่าจดจำเอาซะเลยอย่างตัวละครเรน เซริซาวะลูกชายของดร.อิชิโร่ เซริซาวะที่หมายเชื่อว่าแฟนๆก็อดหมีต่างก็อยากรู้ว่าเขาจะมามีบทบาทอย่างไรต่อเนื้อเรื่องแต่สุดท้ายก็กลับเป็นได้แค่ตัวละครสมทบที่ไมค์ขอเรียกว่าเอ็กซ์ต้าตัว3ตัว4เลยทีเดียวซึ่งก็ขอบอกอีกครั้งว่าส่วนตัวไมค์เสียดายเอามากๆฮะและถ้าใครถามถึงน้องอีเลเว่นหรือมิลลี่ บ๊อบบี้ บราวน์แล้วก็ในภาคนี้น้องยังคงรับบทเป็นตัวหลักอยู่เหมือนเดิมแต่มูดโทนกลับเปลี่ยนไปอย่างสิ้นเชิงเนื่องจากในภาคก่อนอย่าง Godzilla King of Monsters บทของน้องจะดูจริงจังซีเรียสแต่พอมาในภาคนี้คงเป็นเพราะแก๊งที่น้องอยู่แต่ละคนนั้นดูโบ๊ะบะอยู่ตลอดเวลาเลยทำให้บทบาทของน้องในภาคนี้กลายเป็นแก๊งสามชาเอาซะอย่างนั้นสรุปเลยก็คือถ้าเพื่อนๆคาดหวังความสนุกดูเอามันฉากต่อสู้ตุ่มตามอลังการแล้วก็ภาพยนตร์เรื่อง Godzilla vs Kong ก็เป็นอีกหนึ่งตัวเลือกที่ไมค์อยากแนะนำให้ไปดูกันเพราะเพื่อนๆจะได้รับความบันเทิงแบบเต็มที่อย่างแน่นอนแต่ถ้าอยากดูอะไรที่เข้มข้นเพราะหนังที่ดูจริงจังสมเหตุสมผลแล้วก็อาจคงต้องขอบอกให้เพื่อนๆทำใจก่อนเลยเพราะคงต้องผิดหวังพอสมควรก็ประมาณนี้แล้วกันฮะกับการรีวิวภาพยนตร์เรื่อง Godzilla vs Kong สำหรับใครที่สนใจก็สามารถรับชมได้แล้วในทุกโรงภาพยนตร์หรือใครที่ดูแล้วชอบไม่ชอบยังไงก็สามารถคอมเมนต์บอกมายได้แต่ต้องขอว่าอย่าเพิ่งสปอยแล้วกันฮะวันนี้หมดเวลาของมายลงแล้วออนไลน์ Station Scoop คลิปต่อไปจะเป็นเรื่องอะไรกด subscribe และกดกระดิ่งเอาไว้แจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากพวกเราสำหรับวันนี้สวัสดีฮะ